สวัสดีครับวันนี้เราจะพาไปดูคำทำนายของประเทศกัมพูชาที่พยากรณ์โดยอาจารย์ณัฐ นรรัตน์ผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์สอนวิชาโหราศาสตร์ของประเทศไทยที่ได้เคยทำนายไว้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2554ในเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์ซึ่งคำทำนายเนี่ยผ่านมาแล้ว10ปีกว่าลองมาฟังกันนะครับว่ามีเหตุการณ์ไหนจากคำทำนายที่ตรงบ้างโดยอาจารย์ณัฐ นรรัตน์ได้เคยทำนายไว้ว่าประเทศกัมพูชาเนี่ยดวงชะตาเมืองนั้นมีลัคนาสถิตอยู่ในราศีที่เป็นธาตุน้ำคือราศีพิจิกซึ่งมีสัญลักษณ์ราศีคือแมงป่องหนำซ้ำยังมีดาวพระจันทร์กุมลัคนามีตำแหน่งเสื่อมคือเป็นนิดแปลความได้ว่าประเทศนี้เป็นประเทศที่เก็บตัวตามนิสัยของราศีพิจิกแต่เป็นการเก็บตัวแบบซุ่มเงียบเนื่องจากเพราะในชะตาเมืองมีดาวในเรือนภพวินาศถึง4ดวงด้วยกันเรือนภพนี้ตามตำราว่าไว้ว่าถึงความเก็บซ่อนมีความลับไปจนถึงความพินาศแสดงถึงอนาคตความเติบโตในรูปแบบของความเจริญความศรีวิไลนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้ประกอบกับดาวการเงินของประเทศเขมรตกอยู่ในจุดมรณะซึ่งเป็นจุดเสื่อมอย่างรุนแรงในภาคการเงินต่อมานะครับอาจารย์ณัฐ นรรัตน์เนี่ยยังเปิดเผยการทำนายตามดวงดาวอีกว่าต่อมาเนี่ยเห็นได้อีกชั้นที่ลึกลงไปถึงดาวในเรือนภพมรณะมาสถิตอยู่ในภพวินาศทำให้ดวงเมืองของประเทศกัมพูชาตามภูมิโหราศาสตร์ย่อมหมายความถึงดวงชะตาของประเทศเขมรเนี่ยจากนี้ไปอีกไม่นานจะเข้าขั้นหมดสิ้นสถานะการเงินคงคลังและจะเกิดวิกฤตทางการเงินครั้งใหญ่ของประเทศที่หนักยิ่งกว่าในปัจจุบันหลายร้อยเท่าและจะนำพาไปถึงความพินาศของฝ่ายบริหารแผ่นดินและความตกต่ำในชีวิตความเป็นอยู่ที่หนักหน่วงยากแค้นกอบกับมุมดาวเจ้าเรือนอริคือศัตรูโดยเฉพาะภายในกันเองทั้งฝ่ายค้านฝ่ายสูญเสียผลประโยชน์และแรงกดดันจากประชาชนในกลุ่มย่อยหลายกลุ่มจะเข้ารวมตัวกันรวมถึงการคอร์รัปชันของพรรคพวกตนเองมาอย่างยาวนานย่อมหมายถึงต่อไปเนี่ยจะเกิดการลุกฮือในภาคประชาชนเพื่อล้มล้างรัฐบาลจนทำให้เกิดการนองเลือดครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของชาติกัมพูชาอาจารย์ณัฐ นรรัตน์โหรชื่อดังยังทำนายประเทศกัมพูชาต่ออีกว่าดาวอาทิตย์ซึ่งหมายถึงผู้นำของประเทศเขมรนี้ประมุขสูงสุดของประเทศมีตำแหน่งเป็นนิดคือไร้พลังเป็นเพียงชื่อและหุ่นให้เชิดอยู่ในตำแหน่งวินาศคืออยู่ในมุมอับแสงแสดงถึงสถาบันกษัตริย์ของเขมรเนี่ยมิอาจมีบทบาทต่อประเทศได้เลยเป็นดวงเลิกที่แปลกมากที่จัดให้ระบอบกษัตริย์หมดสิ้นซึ่งอำนาจและบารมีเพราะพระอาทิตย์ที่เป็นเซ็นเตอร์ของจักรวาลของเมืองและของประเทศกัมพูชาเนี่ยไร้คุณภาพและไร้พลังงานโดยสิ้นเชิงบวกกับความเป็นดาวกาลกินีเนื่องเพราะชะตาเมืองเกิดในวันจันทร์ดาวอาทิตย์ได้ตำแหน่งเป็นกาลีคือเสื่อมสนิทแสดงถึงตราบใดที่ยังไม่มีผู้ใดล้มล้างระบอบอุนเซนแล้วจัดการเปลี่ยนชะตาเมืองเปลี่ยนเมืองหลวงหรือเปลี่ยนสถานที่ตั้งหน่วยงานราชการใหม่ทั้งหมดย่อมยากที่จะยืนหยัดอยู่ได้ในการต่อไปเพราะดาวตัวแทนสถาบันใหญ่สุดของชาตินั้นหมดพลังงานไปอย่างสิ้นเชิงแล้วอาจารย์ณัฐ นรรัตน์โหรชื่อดังยังชี้ไปถึงจุดที่น่าสังเกตของดวงประเทศกัมพูชาต่ออีกว่าดวงเมืองเขมรที่ลัคนาอยู่ในราศีพิจิกกับประเทศไทยของเราเนี่ยอันลัคนานั้นสถิตอยู่ในราศีเมษทำให้ตำแหน่งของสองประเทศนี้จึงเป็นตำแหน่งอริและมรณะต่อกันอีกทั้งดาวเจ้าเรือนตนคือตัวเมืองที่เป็นตัวแทนประเทศเป็นดาวพระอังคารยังอยู่ในตำแหน่งที่เป็นศัตรูอย่างถาวรต่อกันนำพาให้สองประเทศนี้ยากต่อการรักษาไมตรีต่อกันได้แบบยาวนานดาวประจำตัวของเขมรเป็นดาวอังคารซึ่งเป็นดาวแห่งสงครามอยู่ในเรือนดาวพุธคือความขัดแย้งเนี่ยได้ตำแหน่งเป็นมหาจักรจุดนี้ตามตำราโบราณท่านพูดถึงดาวมหาจักรไว้ว่ามหาจักรฟักตัวให้เป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบั่นฟันโฉงเฉงนั่นหมายถึงต้องมีสงครามครับ
ดวงประเทศนี้ต้องการสงครามไม่ว่าจะอีกกี่สิบปีกี่ร้อยปีก็ไม่มีวันที่จะหยุดการทำสงครามอย่างแน่นอน 100% เป็นดวงประเทศที่ไร้ความสงบเป็นดวงประเทศที่จะได้ผู้นำที่กระหายในสงครามอาจารย์นัทนรรัตน์ผวนชื่อดังคนนี้ยังย้ำต่ออีกว่ายิ่งดวงของเขมรทำมุมอริกับดวงของเมืองไทยเข้าด้วยกันแล้วคู่ต่อกรที่เป็นปรปักษ์มากที่สุดย่อมหนีไม่พ้นการรุกรานและหาจังหวะเข้ามาขยายอาณาเขตทำสงครามกับประเทศไทยโดยเฉพาะเมื่อใดที่บ้านเมืองเราผลัดเปลี่ยนผู้บริหารของประเทศวงล้อของอดีตที่เหล่าเสือซุ่มรอคอยเวลาหาจังหวะเข้าเสียบเข้าลุกคืบในดินแดนของไทยจะพุ่งพรวดทำเนียนเข้าครอบครองพื้นที่กินแดนมาอย่างไม่สนใจสายตาใครยิ่งยุคไหนที่ฝ่ายบริหารของเราที่มีหน้าที่ปกป้องอธิปไตยมีผลประโยชน์ทับซ้อนในหน้าที่เมื่อนั้นแผ่นดินของบรรพบุรุษชาวไทยที่เอาเลือดเข้าแลกเอาเนื้อเข้ารักษาเอากระดูกเข้าก่อเป็นกำแพงเพื่อปกป้องก่อกั้นไม่ให้อริราชศัตรูเข้ามาย่ำยีรุกรานครอบครองผืนดินของไทยและเพื่อส่งต่อแผ่นดินอันเป็นหัวใจของท่านไว้ให้กับลูกหลานสืบต่อเป็นทอดเรื่อยมาจนถึงแผ่นดินในยุคของพวกเราวันนี้เขมรก็ยังคงเป็นเขมรในทุกสัดส่วนทุกทรงที่เคยเป็นต่อๆกันมากับประเทศไทยกรรมหรือเวรทางพุทธศาสนาก็ยังคงแสดงให้เห็นถึงการตอบแทนต่อผู้ที่กตัญญูกับชาติกับแผ่นดินที่เคยทำดีด้วยทำให้กัมพูชาเนี่ยจะเจริญในทางที่ร้ายและเกิดความวิบัติดิ้นรนทุกเข็นร้อนรนไม่สงบต่อไปเรื่อยซึ่งอาจารย์นัทนรรัตน์ยังเจาะลึกดวงเมืองของกัมพูชาต่ออีกว่าการสร้างบ้านแปลงเมืองอย่างรวดเร็วในวันนี้จากเงินของเขมรเนี่ยมีส่วนมาจากการพนันการหลอกลวงการคดโกงการหลงและการมอมเมารวมถึงผืนแผ่นดินที่ไม่ใช่ของตนอาณาเขตบ้านของคนอื่นที่ไม่ใช่ของตนเช่นกันแต่ตนเนี่ยมุ่งหวังอยากได้มาครอบครองโดยไม่ใช่ความยินยอมของคนส่วนใหญ่นั้นทำให้เงินที่ได้มาทรัพย์สินที่ได้และผืนดินที่ไม่ใช่เป็นของตนนั้นย่อมนำมาซึ่งความวิบัติต่อตนเองต่อผู้ร่วมขบวนการในทุกขั้นทุกชั้นทุกคนทั้งที่เปิดเผยและที่แอบแฝงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ตามเหตุซึ่งก่อร่างสร้างให้เกิดผลในอีกไม่นานตามวิบากและสัดส่วนที่ตนได้กระทำไว้และการทำนายของอาจารย์นัทนรรัตน์เมื่อ10ปีที่แล้วได้จบลงเพียงเท่านี้นะครับซึ่งเป็นการทำนายหลังจากที่ประเทศไทยในตอนนั้นเนี่ยกำลังมีปัญหากับเขมรในปี2551ที่ผู้นำของประเทศกัมพูชาได้ออกมาประกาศให้ทหารไทยและเจ้าหน้าที่ไทยทุกคนให้ถอนกำลังออกจากบริเวณโดยรอบเขาพระวิหารในเวลาก่อนเที่ยงมิเช่นนั้นจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดกับทหารและคนไทยทุกๆคนที่ไม่ปฏิบัติตามในทันทีต่อมาเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ปี2554 3ปีต่อมาเนี่ยช่วงบ่ายแก่ๆของวันศุกร์ซึ่งเพิ่งจะเลยวันสำคัญทางการทหารของประเทศไทยก็คือวันทหารผ่านศึกมาได้ไม่ถึง1วันก็มีรายงานข่าวด่วนในหน้าจอทีวีทุกช่องรายงานข่าวตรงกันว่าที่จังหวัดศรีสะเกษในอำเภอกันทลักษ์ตรงบริเวณด้านทิศตะวันตกของเขาพระวิหารที่มีชื่อเรียกบริเวณนั้นว่าภูมะเขือได้มีการปะทะกันระหว่างสองประเทศคู่ความกันมาตั้งแต่ครั้งอดีตไม่รู้กี่ร้อยกี่พันปีมาแล้วคือทิ้งระยะเมื่อไหร่เป็นต้องห้ำหันต่อกรต่อกระสุนกันเป็นระยะตามช่วงเวลาและดีกรีความโลภของแม่ทัพที่ต้องการผลประโยชน์ของประเทศข้างบ้านมาแต่ไหนแต่ไรซึ่งเมื่อเราค้นดูคำทำนายของประเทศกัมพูชาเพิ่มต่อไปเนี่ยก็ยังเจออีกมากมายเลยนะครับและเราจะนำมาเล่าให้ฟังในคลิปถัดไปถ้าทุกคนชื่นชอบและอยากฟังอีกก็คอมเมนต์บอกกันด้วยแล้วกันนะครับส่วนผู้ชมทางบ้านคิดว่าคำทำนายเมื่อ10ปีที่แล้วนี้แม่นไหมอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันไ
และขอขอบคุณบทความคำทำนายของอาจารย์ณัฐ นรรัตน์ผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์สอนวิชาโหราศาสตร์ไทยรวมทั้งเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์ไว้ณที่นี้ซึ่งทุกคนเนี่ยสามารถเข้าไปดูคำทำนายต้นฉบับที่ลิงก์ด้านล่างนะครับซึ่งเราจะแปะไว้และสามารถไปติดตามอาจารย์ณัฐ นรรัตน์ได้ที่แฟนเพจของเขาซึ่งเราเนี่ยก็จะแปะลิงก์ไว้เช่นกันสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องเรากันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวและสาระดีๆที่มีมาฝากทุกวันฮิตมูฟวี่ข่าวเด่นประเด็นฮิต